กลับมาผวาอีกครั้งสำหรับเวียดนามหนึ่งในชาติอาเซียนที่มีการป้องกันโรคโควิด-19 ดีที่สุดจนไม่พบผู้ป่วยภายในประเทศมาหลายเดือน25กรกฎาคม2563พบผู้ป่วยชายวัย57ปีที่นครดานังซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตและหลังจากนั้นก็พบชายวัย61ปีชาวดานังติดเชื้อและมีอาการรุนแรงเช่นกันซึ่งนี่คือการติดเชื้อในชุมชนครั้งแรกนับตั้งแต่ปลอดเชื้อในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้รัฐบาลไม่ได้แจ้งรายละเอียดการติดเชื้อแต่ก็ทำให้นครดานังต้องสั่งระงับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า30คนและธุรกิจที่ไม่จำเป็นเพื่อควบคุมการระบาดพร้อมให้ชาวเมืองรักษาระยะห่างและระงับกิจกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งสวนสนุกสถานเสริมความงามคาราโอเกะนวดและบาร์หยุดรับนักท่องเที่ยว14วันลดนักเรียนในห้องเรียนและชาวบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ27กรกฎาคมหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรัฐบาลได้อพยพนักท่องเที่ยวกว่า 80,000 ชีวิตออกจากเมืองโดยสายการบินในประเทศราว100เที่ยวบินซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา4วันโดยผู้ที่กลับมาจากนครดานังต้องกักตัวในบ้าน14วันและจากการที่พบผู้ติดเชื้อใหม่ก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกสั่งให้ตำรวจปราบปรามผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายหลังจับกุมหนุ่มจีนวัย42ปีหัวหน้าแก๊งลักลอบเข้าเมืองได้โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดฮาซางที่ติดกับจีนได้จับพวกลักลอบเข้าเมืองมาได้มากกว่า 1,500 คนแต่ที่ถูกจับส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม28กรกฎาคมรัฐบาลสั่งยกเลิกอพยพนักท่องเที่ยวแต่ระงับเที่ยวบินเข้าออกดานังเป็นเวลา15วันเช่นเดียวกับรถไฟและรถโดยสารก็ถูกระงับเช่นกันและแน่นอนว่าการพบผู้ติดเชื้อในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามก็ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังจะฟื้นต้องชะงักลูกค้าโรงแรมต่างยกเลิกห้องพักและแผนการเดินทางชายหาดที่เคยมีผู้มาเยือน 50,000 คนต่อวันเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ที่คอยเดินตรวจตราไม่ให้มีใครจับกลุ่มรวมตัวกันและยังคาดว่ามีนักท่องเที่ยวหลายพันคนติดค้างอยู่ในเมืองนี้ล่าสุด29กรกฎาคมพบผู้ติดเชื้อใหม่8รายจึงทำให้ยอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่446รายไม่มีผู้เสียชีวิตเวียนซวนฟุกยอมรับว่าครั้งนี้แตกต่างจากการติดเชื้อที่เคยเอาชนะได้และทุกจังหวัดล้วนอยู่ในความเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและนครดานังจะต้องถูกล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดทั้งนี้เวียดนามเป็นชาติที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดรวมทั้งระบบติดตามการสัมผัสผู้ติดเชื้อและกักกันในเชิงรุกจึงทำให้พบผู้ป่วยเพียงหลักร้อยและไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งที่มีประชากรมากถึง95ล้านคนแต่ทว่าการระบาดรอบนี้ก็ทำให้สถิติการป้องกันกำลังถูกสั่นคลอนเช่นกัน